ชู่ชู่ครับตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาครับก็มีสมาร์ทแบรนด์ออกมาใหม่เรื่อยๆนะครับตั้งแต่ปลายปี2018นะครับจนต้นปี2019ครับแล้วก็รีวิวอย่างเราครับไม่พลาดแน่นอนครับที่จะเอาสมาร์ทแบรนด์ตัวที่ออกมาใหม่ครับมาทดลองใช้กันครับวันนี้ครับกับสมาร์ทแบรนด์ตัวใหม่อีกตัวนึงนะครับสมาร์ทแบรนด์ W8 ครับจากนาโนเทคครับใครรักการออกกำลังกายครับเตรียมดูรีวิวตัวนี้ได้เลยนี่เพิ่งเข้ามาดูช่อง T3B เป็นครั้งแรกนะครับที่นี่ไม่มีจำหน่ายสินค้าใดๆนะครับเป็นเพียงช่องรีวิวสินค้าเท่านั้นเองแต่เพื่อนๆสามารถสั่งสินค้าแบบเดียวกับที่ผมรีวิวได้จากลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับและเพื่อนๆสามารถกดติดตามช่องผมจากปุ่มติดตามครับหรือปุ่ม Subscribe แบบนี้และอย่าลืมกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลงทุกวันศุกร์วันเสาร์และยังมีคลิปพิเศษเกือบทุกวันเลยเวลา 20:00 ตรงครับตอนนี้เราจะมาแกะกล่อง Smartband Nanotech W8 กันนะครับก็อย่างที่เคยบอกเสมอเลยนะว่า Nanotech เนี่ยเขาจะเป็นสินค้า OEM จากต่างประเทศครับซึ่งถ้าเราซื้อคนละลิงก์กันนะครับของหน้าตาของเนี่ยอาจจะเหมือนกันนะแต่ข้างในเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันก็ได้แกะกล่องออกมาครับก็จะเจอคู่มือ1เล่มนะครับพร้อมกับตัว Smartband W8 ตัวนี้นะครับนี่เขาแถมเดี๋ยวนี้เขาต้องแถมฟิล์มกันรอยมาให้ด้วยกดปุ่มค้างไว้ครับเพื่อเปิดทดสอบการทำงานครับก็ถ้าที่เห็นเปิดขึ้นมาปุ๊บก็เป็นจอสีครับซึ่งสีเนี่ยค่อนข้างสดมากๆเลยหน้าแรกบอกวันที่บอกเวลานะครับหน้าที่2ก็เป็นโหมดออกกำลังกายครับกดค้างไว้นะฮะก็จะเข้าสู่โหมดการออกกำลังกายทันทีซึ่งเขาจะดูอัตราการเต้นของหัวใจแคลอรี่ที่เผาผ่านไปแล้วก็สเต็ปที่เราเดินนะครับกดpause นะครับก็จะหยุดการทำงานครับซึ่งทั้งหมดครับก็จะบันทึกเมื่อเราต่อเข้ากับแอปพลิเคชันนะหน้าต่อมาครับเขาก็จะบอกอัตราการเดินของเราการเผาผลาญแคลอรี่ระยะทางการเดินนะครับตัวนี้ครับก็สามารถวัดความดันได้ด้วยนะครับก็เป็นการวัดแบบคร่าวๆนะครับก็ใช้งานได้นะครับแล้วก็มีการวัดอัตราการเต้นของหัวใจครับนะมีโหมดนอนหลับนะครับหรือว่าเวลานอนหลับนะแล้วก็มีการเปิดปิดเครื่องนะครับทีนี้เดี๋ยวผมลองเชื่อมต่อดูกับแอปพลิเคชันซะหน่อยครับสำหรับตัวนี้ครับจะใช้คู่กับแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า H Band นะครับเมื่อเปิดแอปพลิเคชันขึ้นมานะเราสามารถล็อกอินก็ได้นะครับหรือว่าถ้าใครไม่ล็อกอินครับกด No Account นะครับก็สามารถเข้าไปใช้งานได้เหมือนกันครับก็ตั้งค่าอะไรต่างๆเป็นตัวเราให้เรียบร้อยครับเลือกเพศเลือกอายุอะไรให้เรียบร้อยนะเสร็จเรียบร้อยนะครับเราจะเข้ามาอยู่ในแอปแล้วถ้าใครใช้ iPhone นะครับเราสามารถเชื่อมต่อกับตัว Apple Health ก็ได้ตอนนี้ทำการเชื่อมต่อสมาร์ทแบรนด์เข้ากับโทรศัพท์มือถือนะครับโดยไปที่ปุ่ม Setting ครับหลังจากนั้นครับเลือก Device ครับแล้วก็เลือก W8 ฮะกดเปิดบลูทูธครับแล้วก็กดแพร์อีกครั้งนึงครับตอนนี้สมาร์ทแบรนด์เราจะเวลาตรงกับโทรศัพท์มือถือแล้วนะครับก็เป็นการเชื่อมต่อสัญญาณกันเสร็จเรียบร้อยครับเราสามารถตั้งค่าต่างๆได้อีกครั้งนะครับที่หน้า Setting นี้นะครับตัวนี้เนี่ยครับในหน้าแรกนะก็จะบอกสเต็ป9เดินบอก Sleep Time บอก Heart Rate นะครับบอกความดันของเรานะครับหลังจากซิงค์ข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มีปุ่มที่เราจะสามารถกดนะครับวัดความดันหรือว่าวัดอัตราการเต้นของหัวใจผ่านแอปพลิเคชันก็ได้ซึ่งแน่นอนครับเราสามารถดูส่วนต่างๆนะครับย้อนหลังได้นะครับก็เก็บไว้เป็นประวัติของเราทั้งหมดเลยนะทั้งด้านการแพทย์แล้วก็ด้านการออกกำลังกายครับสำหรับการออกกำลังกายครับเราสามารถใช้แอปพลิเคชันตัวนี้ครับร่วมกับ GPS ของโทรศัพท์มือถือครับเพื่อเก็บระยะทางการวิ่งของเราพร้อมกับอัตราการเต้นของหัวใจได้ด้วยนะครับแต่ว่าเราก็ต้องพกโทรศัพท์มือถือไปด้วยนะซึ่งสายเรียกเข้าครับก็จะแสดงชื่อตามที่เราเมมมาด้วยนะครับเป็นภาษาอังกฤษครับแต่สำหรับสมาร์ทแบรนด์ตัวนี้นะครับผมไม่เห็นระบบการแจ้งเตือนนะครับในเรื่องของแมสเซจหรือว่าแอปพลิเคชันต่างๆนะก็สามารถเตือนได้แค่เรื่องสายเรียกเข้าเท่านั้นครับส่วนใครนะครับที่ชอบอยากได้สมาร์ทแบรนด์ตัวนี้ซึ่งราคาถูกมากนะครับราคาไม่ถึงพันนะก็สามารถสั่งได้เลยครับจากลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับไปออกกำลังกายครับจะได้สุขภาพดีครับเพื่อนๆสามารถไปดูคลิปวิดีโอของผมได้จากการ์ดที่ใส่ไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดทุกอย่างครับที่มีนะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับ